สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับนี่วันนี้เรามาอยู่ในฉากแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นของใหญ่แต่ตัวนี้ถือว่าของเล็กนะตัวนี้เนี่ยเป็น PC case จากทางคอแซนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ติดตามคอมพิวทีวีนะครับในช่วงที่งานคอมพิวเทคคงจะเห็นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะครับเหมือนกับตัวในรุ่นของ Carbide R540 นะฮะแต่ตัวนี้เป็นCarbide Series เหมือนกันแต่เป็นรุ่นของนี่ครับ R240 ตัวในรุ่นนี้เนี่ยหน้าตาแล้วก็ดีไซน์นะครับในเรื่องของการจัดวางด้านในเนี่ยคล้ายกับตัว R540 เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลดขนาดลงมาเป็นขนาดเล็กนั่นเองโดยตัวนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของการระบายความร้อนนะครับที่คล้ายกับตัว R540 เหมือนเดิมนะครับก็จะแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิที่สูงก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากก็อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือจะแยกส่วนออกมานะครับทีนี้เรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนโดยด้านหน้านะครับก็จะมีฟีเจอร์บอกไว้นะครับในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับ R540 เลยทีนี้ด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็จะไม่มีอะไรมากครับจะโดนปิดไปด้วยส่วนของพวกบาร์โค้ดต่างๆนะฮะของสินค้าเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้เนี่ยคือส่วนของรายละเอียดนะครับของตัวเคสนั่นเองนะฮะก็จะเป็นรูปหน้าตาเคส3ส่วนนี้นะฮะแล้วก็จะมีสเปคบอกไว้มอเตอร์บอร์ดที่รองรับครับจะเป็น Micro ATX นะครับแล้วก็ Mini ITX นะฮะที่รองรับนะฮะก็ฟีเจอร์ด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานว่ามีส่วนอะไรบ้างนะฮะก็ตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้เล็กน้อยแล้วก็เป็นส่วนประกอบต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีการเปิดตัวในงาน Computex 2014นะครับที่เราไปถ่ายมาแล้วก็เรียกว่าเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยพอเอามาลงเว็บไซต์ปุ๊บมีคนถามกันมากมายเลยนะฮะเพราะว่าจะมาไทยเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะตัวเล็กๆนี่ครับออกมาแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้คล้ายๆกับ R540 เลยในตัวกล่องครับจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วย1แผ่นนะฮะทีนี้เรามาดูตัวเคสกันตัวเคสเนี่ยจะแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับอย่างที่เห็นไว้ก็จะมีส่วนตรงนี้เป็นส่วนของการระบายความร้อนนะครับก็คือเข้าด้านหน้าออกด้านบนออกด้านหลังได้เลยแล้วก็จะแบ่งอีกเลเยอร์นึงคือเลเยอร์ฝั่งนี้ทีนี้เรามาเริ่มดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าครับตรงนี้จะมีโลโก้คอแซติดอยู่นี่เราแกะออกมาให้โดยตรงนี้เนี่ยโลโก้ด้านหน้าของเขาเนี่ยสามารถปรับได้2แบบนะครับก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วเวลาเราใช้งานแบบแนวนอนแบบนี้ก็จะเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอีกทีหนึ่งต่อมาด้านหน้าจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับ1ปุ่มไฟแสดงสถานะ LED ของฮาร์ดดิสก์ปุ่ม power เปิดเครื่องปุ่มไมค์หูฟังแล้วก็ USB 3.0 2พอร์ตด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เรามาดูด้านบนกันปึ๊บด้านบนก็จะมีในส่วนของการระบายความร้อนนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งทึบเหมือนกันนะฮะดูให้หมดด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีตะแกรงมาให้นี่เป็นแม่เหล็กนะครับสำหรับกองฝุ่นแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับ1ตัวขนาด120 มิลลิเมตรสำหรับดูดลมหรือว่าเป่าลมออกด้านข้างนั่นเองอ่ะพอเราเปิดด้านข้างออกมาแล้วในส่วนนี้นะครับจะเป็นที่โล่งๆเลยด้านบนเนี่ยสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 ได้นะครับก็จะติดตั้งได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันจะมีมาให้3รางตรงนี้ขนาด 3.5 ก็จะติดตั้งได้เช่นกันจะให้มาด้วย3รางเหมือนกันนะครับก็ติดตั้งได้3ช่องโดยตรงนี้ครับเราสามารถดึงออกได้ด้วยนะครับโดยขันจากด้านหลังนี่นะฮะดึงออกมาเพื่อใช้งานในส่วนของไดเบย์ขนาด 3.5 นะครับอันนี้จะเป็นกล่องบันเดิลด้านในก็จะมีพวกน็อตสกรูต่างๆนะครับอยู่ข้างในเคเบิลท้ายสำหรับรัดสายไฟโอเคนี่ก็เสร็จเป็นหนึ่งส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านบนด้านบนเนี่ยสามารถดึงออกได้โดยการขันออกตรงนี้นะครับตรงนี้เราได้ขันไว้แล้วนะมันไม่ได้ดึงง่ายขนาดนี้ทางโรงงานตอนส่งมานี่ขันแน่นมากนี่ครับด้านบนสามารถถอดได้นะครับเป็นพลาสติกนะฮะ
พลาสติกสีขาวด้านนะพร้อมกับช่องระบายความร้อนอยู่นี้ด้านบนครับเมื่อเวลาเราใช้งานในส่วนของเบรขนาด 2.5 เราก็ต้องเปิดด้านบนมาเพื่อดึงถ่านออกมาอย่างนี้นะก็มี3ช่องการใช้งานอย่างที่บอกไว้แล้วครับด้านบนสามารถติดตั้งพัดลมได้ขนาด120มิลลิเมตรติดตั้งได้2ตัวนะครับพื้นที่จะกว้างมากเลยสามารถเลื่อนได้ว่าจะติดตั้งในระดับไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะให้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ติดตั้งอีกตัวก็อยู่ประมาณนี้นะทีนี้ดูด้านบนด้านล่างแล้วจับให้ดูก่อนวัสดุแข็งแรงจริงๆนี่ส่วนของช่องด้านล่างนี่ก็เป็นช่องของการติดตั้ง power supply นะนี่ด้านหลังมาอ้อมมาดูด้านหลังด้านหลังครับนี่จะมีช่องพัดลมเป่าออกสามารถติดตั้งได้ขนาด8เซนนะครับหรือว่า80มิลลิเมตรติดตั้งได้2ตัวนี่ด้านล่างก็เป็นช่อง PCI ใช้งานได้4ช่องนะครับซึ่งตัวฐานเราก็สามารถแกะออกได้เช่นกันนี่ปึ๊บเป็นเหมือนด้านบนเลยนะก็ด้านล่างครับสามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับขนาด120มิลลิเมตรนะฮะได้2ตัวนะครับพอมาฝั่งนี้จะเป็นแบบหน้าต่างใสทั้งบานเลยเราแกะมาดูกันนี่ฮะจะเป็นสีอะคริลิกดำขุ่นนะไม่ใช่สีขาวใสเป็นดำขุ่นสีควันบุหรี่ครับนี่พอเปิดมาด้านข้างก็จะเห็นในเรื่องของช่องติดตั้งเป็นบอร์ดนะครับลงเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้รองรับมอเตอร์บอร์ดนะครับในขนาดของ Micro ATX นะครับแล้วก็ Mini ITX นะฮะก่อนที่เราจะไปดูด้านในรายละเอียดอย่างที่บอกครับว่าด้านหน้าเนี่ยมันสามารถวางแนวนอนได้นะปุ๊บเดี๋ยวเราแกะให้ดูด้านหน้าครับนี่ก็จะมีพัดลมมาให้2ตัวขนาด120มิลลิเมตรนะครับก็ติดตั้งได้2ตัวหรือว่าเพื่อนๆจะติดตั้งหม้อน้ำก็ได้นะด้านหน้าครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันสามารถวางแนวนอนได้ถ้าวางแนวนอนจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกไหมและเมื่อเราวางแนวนอนโลโก้คอแซก็จะเอียงอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคอแซเขาทำมาให้เราดันโลโก้ออกมาได้นี่ฮะอย่างที่บอกมันสามารถดึงออกมาได้ครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาดึงออกมาได้จริงๆนะเขาจะมีเคี่ยวบอกไว้ไม่ใช่ว่าแงะเพื่อแบบเฮ้ยดีไซน์ให้มันวางแนวนอนเปล่านะเขาวางได้สองแนวจริงๆนี่ฮะพอด้านหน้าเมื่อเราติดตั้งไปแล้วเปลี่ยนตัวโลโก้แล้วก็จะเป็นแนวนอนได้อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาด้านข้างที่เป็นฝาใสเนี่ยมาอยู่ในสองด้านบนได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราดูส่วนประกอบทุกส่วนไปครบแล้วเรามาดูส่วนการใช้งานกันบ้างนี่ฮะการใช้งานจริงๆแล้วลมจะเข้าด้านหน้านะครับพัดลม2ตัวข้างบนและด้านล่างก็สามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ระบายความร้อนได้อย่างเต็มๆเลยนะถ้าใช้งานจริงๆเพราะฝั่งนี้ก็ติดตั้งแค่เมนบอร์ดอย่างเดียวกับกราฟิกการ์ดแล้วก็ CPU Cooler นะครับด้านหลังก็เป่าออกพัดลมนะฮะก็คือลมเข้าได้ด้านหน้าออกทั้งบนทั้งล่างได้หมดเลยหรือว่าจะดูดล่างขึ้นบนก็ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของการติดตั้งเมนบอร์ดส่วนของสายการใช้งานครับก็จะมีนี่ฮะสายหลักๆเลยก็มีปุ่มเปิดเครื่องรีเซ็ตไฟ LED ฮาร์ดดิสก์นะครับ USB 3.0 นะครับแล้วก็นี่จะเป็นHD Audio สำหรับเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็ไมค์หน้าเคสนั่นเองแล้วด้านในก็มีอีกจะเป็นส่วนของสายพัดลม2ตัวหน้าแล้วก็ด้านบนตัวหนึ่งนะฮะเอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Carby Air 240นะครับตัวนี้จากทางคอแซนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองหาซื้อได้นะครับตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับเจ้าตัวบทคอลัมน์ตัวนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.compete.tv.com นะครับรวมถึง Facebook Fanpage ของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะที่ facebook.com/competeproduction นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ